สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับเมื่อคุณถูกใครสักคนบอกเลิกสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานอกเหนือไปจากความเสียใจก็คือสารพัดคำถามที่เกิดขึ้นในใจว่าเราทำอะไรผิดเราไม่ดีตรงไหนไม่รักกันแล้วหรอทำไมถึงทิ้งกันไปเป็นคำถามที่อยากรู้แต่ไม่กล้าที่จะถามไม่ต้องปล่อยให้ค้างคาใจเพราะถ้าเขาไม่บอกวันนี้นะครับนากาชิมะมาร์คชาแนลจะมาบอกเพื่อนให้ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นลองตามเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับนายอยากรู้แต่ไม่กล้าถาม5เหตุผลจริงๆที่ทำให้เขาทิ้งคุณนะครับมาเริ่มกันที่1ไม่รักแล้วจบไหมความสัมพันธ์แบบคู่รักจะดำเนินต่อไปไม่ได้นะครับมันต้องอาศัยความรู้สึกรักของคนทั้งคู่แต่ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้ตัวแล้วว่ามันหมดรักก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะยื้อไม่รักแล้วจะฝืนคบไปทำไมแล้วผิดตรงไหนนะครับที่เขาจะบอกเลิกและไม่ต้องหาเหตุผลไม่รักมันก็คือไม่รักจบนะครับ2เข้ากันไม่ได้ตอนรู้จักการจีบกันหรือคบกันใหม่ๆอะไรๆมันก็ดูสวยงามไปซะหมดต่างฝ่ายต่างพยายามทำให้อีกคนประทับใจยอมฝืนใจทำสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองแล้วพอเวลาผ่านไปเริ่มมองเห็นตัวตนจริงๆของกันและกันมองเห็นความไม่เข้ากันยิ่งอยู่ยิ่งไม่เข้าใจและบางคนมองว่ามันยากเกินไปที่จะปรับตัวหาคนใหม่มันอาจจะง่ายกว่าอย่างนั้นนะครับ3ยิ่งรักยิ่งเหนื่อยบางคนนะครับเลือกที่จะจบความสัมพันธ์ทั้งที่ยังรักกันอยู่เพื่อที่อย่างน้อยก็ยังเก็บความรู้สึกดีๆที่เหลืออยู่ไว้รักนะแต่มันเหนื่อยเหนื่อยที่ต้องทะเลาะกับเรื่องเดิมๆเบื่อที่จะต้องมีคนมาตามหึงหวงรักที่มันทุรักทุเลอยู่กันไปแล้วไม่มีความสุขความรักที่ทำให้อึดอัดถ้าเป็นไปได้แล้วก็เลือกได้ขอไม่มีดีกว่าจริงหรือเปล่านะครับ4มีคนอื่นสาเหตุหลักๆนะครับที่ทำให้คนรักเลิกกันก็คือเจอคนที่ถูกใจกว่าคิดว่ารักได้มากกว่าหรืออาจจะแค่ใหม่กว่าสรุปก็คือมีคนอื่นที่อยากคบมากกว่าคุณแล้วมองในแง่ดีนะครับว่าอย่างน้อยเขาก็ไม่กักหาใหม่อย่าได้แคร์เลยนะครับ5ถูกที่ผิดเวลานอกเหนือจากทั้ง4ข้อที่ผ่านมาแล้วนะครับยังมีอีกหลายเหตุผลที่การเลิกกันอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเช่นรักระยะไกลมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบทำให้ไม่มีเวลาให้กันที่บ้านไม่ปลื้มหรือยังไม่พร้อมที่จะจริงจังกับใครบางทีคุณทั้งคู่ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแค่เจอกันในช่วงเวลาที่มันไม่ใช่ก็เท่านั้นเองทำใจนะครับถ้าเป็นคู่กันจริงสักวันคงได้กลับมาพบกันใหม่แน่แน่แล้วถึงจะถูกทิ้งถูกเทพรุ่งนี้มันยังต้องมีต่อไปนะครับไม่ต้องไปยึดติดหรือพยายามคิดหาคำตอบให้กับสิ่งที่ผ่านมาไปแล้วผู้ชายไม่ตายก็หาใหม่ได้ส่วนจะหาได้ไม่ได้ก็ว่ากันอีกทีนะครับอย่างไรก็ดีนากาชิมะมาร์คชาแนลขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสู้ๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ